เอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Art Cowboy เช่นเคยครับวันนี้ก็เราคงอยู่กับกลางทะเลที่แสนจะอ้างว้างโดดเดี่ยวนะครับกับนกแล้วก็ไอตัวเขามีแสงตัวนี้ผมตัดสินใจว่าวันนี้เนี่ยเราจะสละแพนะครับแล้วก็บินไปดีกว่าไม่งั้นนี่โอ้โหก็จะเดินทางกันได้นานแน่นอนจุดที่เราจะไปก็จะเป็นทางทิศใต้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาทางฝั่งนี้บินแบบไฮสปีดเดี๋ยวเราจะไปตามลุ่มน้ำเล็กๆนะครับที่อยู่ในแผนที่ด้านหน้าเลยบินไปไอ้นกเรานี่ได้เลเวลมาอีก35เลเวลนะครับเติมเลือดไปสัก 2,400 คือมันจะต้องทยอยเติมนะครับแล้วก็น้ำหนักเอาเยอะๆหน่อยที่เหลือก็จะเป็นดาเมจอัดดาเมจไปสัก 10,000 แล้วกันโอเคดาเมจไป 10,000 แล้วก็ต่อด้วยเลือดเป็น 2,902 นะครับไปกันต่อเลยจริงๆแล้วในเซิร์ฟนี้ผมอยากจะมีการปรับดาเมจให้ลดลงหน่อยนะเพราะว่าดาเมจมันโหดเกินไปครับอุ๊ยข้างหน้ามีค้างคาวด้วยว่ะค้างคาวตัวหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมแบบสปายการ์ดก่อนรู้สึกว่าพาร์ทก่อนจะลืมคลาสมาครับจัดมา1อันก็พอละใช้เพื่อส่องดูพวกเลเวลไดโนเสาร์ครับลองดูค้างคาวตัวนี้หน่อยค้างคาวตัวนี้เป็นเทราอะไรเนี่ยเทราพัสโมเดกคือจะมีมอดคิเจอร์พัสนะครับในแมปตัวนี้ด้วยเพื่อให้มีความหลากหลายครับเดี๋ยวเราปล่อยค้างคาวไปก่อนเพราะว่าน่าจะจับยากอยู่มั้งตัวนี้แล้วก็มีคาโน่จิ๋วด้านหน้าเฮ้ยไอตัวนี้ก็น่าสนใจว่ะเฮ้ยมันวิ่งไวมากเลยครับเป็นคาโน่ผสมกับแรปเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูชื่อหน่อยเอาเดี๋ยวติดหัวนกหลบแป๊บขอดูอีกรอบนึงเมื่อกี้มันหลบอยู่นี้ชื่อว่าเซโนทาซอรัสอะไรสักอย่างนึงครับโอเคเดี๋ยวไปจับมันกันเลยดีกว่าสู้ไหมเนี่ยสู้ไหมเหมือนจะหนีครับโอเคขี้ขาดแบบนี้ต้องลุยไปเลยเตรียมลูกดอกก่อนเรามีลูกดอกจะสลบอยู่ประมาณ93ดอกนะครับเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหมันเดินแบบไวเหลือเกินแล้วก้อนนี้ตัวนิ่มปกติหรือเปล่าเป็นตัวนิ่มปกตินะครับคาโน่หายไปแล้วเฮ้ยค้างคาวลงมาพอดีว่ะจับค้างคาวเลยดีกว่าอู้ยิงพลาดเดี๋ยวแป๊บนึงยิงไปโดนมาแล้วหลบก่อนยิงต่อเฮ้ยมันโจมตีเราไม่โดนเว้ยยิงเข้าไปเอาเด้ขี่ได้หรือเปล่าไม่รู้ให้โดนแล้วว่ะเฮ้ยหนีแล้วเฮ้ยคาโน่กลับมาใหม่อะไรเนี่ยต้องมาดวลกับคาโน่อีกหลบกระโดดหลบถอยหลังโอ้โหกัดเลือดสาดมีสกิลแบบกิก้าด้วยนะครับตอนนี้คือผมต้องเล่นคาโน่ก่อนแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหเอาหาย มันวิ่งไปแล้วเฮ้ยค้างคาสลบหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไปนิ่งฝั่งนู้นนะครับน่าจะสลบแน่นอนเดี๋ยวก่อนไปเอานกก่อนไอพวกในน้ำนี่ผมไม่กล้าลงจริงๆกลัวแบบจะเจอแมงป่องทะเลนี่โหดมากเซิร์ฟนี้โจมตีทีเดียวแบบตัวละครหลับนะครับมาดูค้างคาวก่อนน่าจะหลับไปแล้วเนี่ยข้างหลังโอ้โหเสียงตัวอะไรวะคอยาวเดินดังมากลงเลยแล้วกันเอาล่ะน่าจะปลอดภัยอยู่ครับตัวนี้น่าจะกินเนื้อเดี๋ยวจับด้วยเนื้อแกะแล้วกันโอเคจับค้างคาวยักษ์กันเลยดีกว่าน่าจะขี่ได้ดูแล้วอ่ะส่วนคาโน่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้ล่าสุดเห็นอยู่ในน้ำไปว่ายน้ำก่อนดีกว่าอยู่ไหนเลยเอามาหลับในน้ำคาโน่มาหลับในน้ำว่ะแมงป่องทะเลมีไหมเนี่ยกลัวเลยกันน่าจะไม่มีมั้งเฮ้ยอยู่ไกลๆตรงนู้นดีกว่าเอาเรียบร้อยครับจับค้างคาวได้1ตัวเดี๋ยวมาจับคาโน่ต่อเสียกว่าหลับในน้ำอีกใช้เนื้อแกะเหมือนเดิมเอาละครับใส่อาหารไปเรียบร้อยเป็นตัวเมียด้วยนะชื่อว่าเซโนโทโซซอรัสโอ้โหชื่อแม่งโคตรยากเดี๋ยวเรียกคาโน่นี่แหละยากเกินมาลองขี่ค้างคาวดูดิโอ้ยดูด้าขี่ค้างคาวดิ ตัวละครแม่งขยายแล้วก็มากอดคออยู่อย่างฮาเดี๋ยวก่อนลงมาจอดกันดีกว่าถ้าขี่แบบนี้นี่ไม่ไหวสปีดมา200ยังช้าเลยนะครับเดี๋ยวไปลองจัดการตัวนิ่มดูดาเมจได้มา540โอเคลองจู่โจมครับจู่โจมยังไงตัวนิ่มโอ้โหตีตัวนิ่มแทบจะไม่เข้านะครับแต่ว่าไอ้บอทตัวนี้สงสัยจะมีการกัดแบบติดสกิลลูกฟันเกือบหมดโอเคลงจอดเพิ่มเวลกันอัดเลือดไปครับเลือดไป 1,494 ไอคาโน่เป็นไงบ้างเนี่ยคาโน่ลงมาดูก่อนกินบ้างหรือเปล่าเอาตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าอยู่ท่านี้ส่วนใหญ่จะตายครับเอาเรียบร้อยโอ้โหเสียดายมันตายในน้ำขึ้นบกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเช็คดูด้านล่างก่อนแมงป่องทะเลตามมาไหมอันตรายเกินเอาค้างคาวเสกตามมาอีกนิ่งไว้ให้ค้างคาวไปก่อนขี่นกดีกว่านกไวกว่า เอาล่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับมีตัวแบบแปลกๆไหมเฮ้ยสเตโกตัวนี้สังเกตดูเมื่อกี้จะไวผิดปกติมันคือสเตโกอะไรเอ่ยเป็นเฮสเพโลซอรัสโอ้โหชื่อเรียกยากทุกตัวเว้ยฆ่าอะไรเรียกกันมาโอ้โหจิกทีเดียวเจอนกเราอยู่เลยครับเรียบร้อยมาเดี๋ยวสำรวจพื้นที่บริเวณนี้กันขอตัวดีๆเจ๋งๆเฮ้ยด้านหน้าหมูป่าใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะมันเป็นหมูป่าที่แบบชื่อว่าอังเดรซอลชัดนะครับเลเวล12เป็นหมูป่าแบบชื่อแปลกๆเดี๋ยวลองลงไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นหมูป่าแบบไหนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเป็นแก๊งเฮ้ยมันดูผอมกว่าปกติด้วยลักษณะการจู่โจมกัดแล้วก็กระเด้งได้ครับมีสกิลน็อกแบ็กเดี๋ยวเราหลบมาตรงนี้ก่อนดีกว่าบนเขานี่มีเหล็กไหมเนี่ยขึ้นมาดูก่อนนะครับอ๋อไม่มีเหล็กนะครับเป็นภูเขาแบบแบนๆเฮ้ยข้างล่างนี่อะไรเนี่ยเอาเจอคนแบบขายของแล้วเหรอ เดี๋ยวมาสำรวจก่อนว่าพวกนี้ขายอะไรบ้างเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้มีเป็นผู้ชายกับผู้หญิงโอ้โหผมสีชมพูหวานแหววเลยทีเดียวเป็นขายเนื้อนะครับขายเนื้อหรือไงเฮ้ยไม่ใช่ขายนี่หว่าอันนี้เป็นร้านที่แบบรับซื้อเนื้อนะครับซื้อยังไงบ้าง200ต่อ1บาทโอ้โหโคตรแบบขูดเลือดขูดเนื้ออะไรมันจะขนาดนี้แล้วก็อันนี้เราได้บูปิ้นอะไรมาเนี่ยอ๋อได้จากไอตัวคาโน่เมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองกดผลิตดูดิมันก็จะได้เป็นเทคมาอ๋อคงจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกเป็นการเขียนเทคเฉยๆแล้วก็มีการรับซื้อนมนะครับ5ขวดต่อ1บาทเนื้อเน่า350ต่อ1บาทโอ้โหเยอะทุกอย่างแล้วก็เนื้อเจอร์กี้50ต่อ1บาทไม่คุ้มเลยอ่ะผมว่าดูไปแล้วการที่จะขายคุ้มที่สุดก็คือการหาเนื้อปลามันแค่150แล้วก็ไอ้น้ำผึ้งนี่3อันต่อ1บาทเลือดปิงนี่ก็คุ้มนะเลือดปิงอันนี้แต่ว่าปิงในเซิร์ฟนี้ค่อนข้างจะหายากเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราแบบล่าเนื้อมาขายดีกว่าเพื่อเอาเงินนะครับแล้วก็พี่คนนี้ มันดูดนิ้วอยู่โอ้โหส่วนใหญ่จะดูดนิ้วกันอย่างเดียวอันนี้รับซื้อเป็นแบบพวกรีซอร์ต่างๆครับแพท100ต่อ1บาทอันนี้คุ้มอยู่แล้วก็ไม้90ต่อ1บาทไม้นี่ไม่คุ้มแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟาร์มแทสมาขายกันดีกว่าโอเคแทสนี่แหละคุ้มสุดแล้วเพราะว่าตรงนี้ป่าไม้เยอะเหลือเกินนะครับเอาล่ะลงจอดเก็บแทสกันดีกว่าวันนี้ต้นการแทสสัก 4-5,000 แล้วก็ไอรอนพิกเราอยู่ไหนมันหลุดไปตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเตรียมมาก่อนขุดเลยแล้วครับต้นละ200เฉลี่ยแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ก็จะได้ตังค์ประมาณ2บาทมาสับต้นไม้กันเลยดีกว่าวันนี้เราต้องการแคสอย่างน้อยๆก็10,000จะได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองเช็คที่ตัวดูว่าติดตัวมีอยู่เท่าไหร่นะพิมพ์ดูก่อนที่ตัวมีอยู่ 1,000 โอ้โหมีน้อยเกินไปแล้วก็ตัวละครตอนนี้ก็น้ำหนักก็เริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวเรามาเก็บของหนักๆไปไว้ที่นกเราก่อนดีกว่าดูดิอะไรหนักสุดมีก้อนหินหนักสุดที่ก้อนหินนี่มันก็น่าจะขายได้โอเคเดี๋ยวเราไปขายก่อนสักชุดหนึ่งดีกว่ามั้งไปครับไปหาพ่อค้าแม่ค้าอยู่บนเขาแล้วมันขึ้นมาขายตรงนี้มันจะขายใครนักหนาวเนี่ยโอ้โหแสดงว่าอยู่ข้างล่างมันโดนลูกลานในดิมก็เลยต้องมาตั้งอยู่นี้เอ้ยโอ้โหเกือบหล่นเมื่อกี้โชคดีรอดมาได้โอเคเดี๋ยวมาขายให้กดผิดมันต้องกดปุ่ม E ใช่ไหมเนี่ยเพื่อขายถ้ากดปุ่ม F จะเป็นการเปิด Inventory นะครับเดี๋ยวใส่แท้เข้าไปก่อนแล้วก็จะมีหินทีนี้ทำการขายเลยด้วยกันกดที่แท้ก่อนแล้วก็กดเซลล์เฮ้ยไม่ใช่ดิขายไงวะอ๋อผิดร้านเดี๋ยวไอ้ร้านที่รับซื้อแท้คือร้านนี้ไปส่งแบบร้านนู้นเฉยเลยคือมันกดขายได้เลยไหมเนี่ยเดี๋ยวลองกดตรงนี้ดูก่อนแล้วก็กดเซลล์ได้ไหมไม่ได้เราต้องใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็มากดที่แท้ตรงนี้กดเซลล์แบบนี้แหละเรียบร้อยได้มา35บาทนะครับสำหรับแท้แล้วก็ก้อนหินอ๋อเราขายหมดแล้วนี่ว่ามันขายทั้งหินแล้วก็แทสไปแล้วนะครับได้เงินมา35บาทคือตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด49บาทแล้วโอเคแจมจริงๆน่าจะกลับไปทางฝั่งนู้นเพื่อซื้อของนะเนี่ยเราได้ตังค์แล้วโอเคไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกันแบบเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากกลับไปที่เก่าอีกรอบนึงนะครับจุดที่เราเจอในส่วนของตลาดบนเขาโอเคตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยครับลงจอดกันเลยดีกว่าโอ้ก็จะเดินทางมาถึงนี่ใช้เวลานานนะครับนกผมนี่ขี่มาถึงก่อนผมด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเรามาซื้อของกันเลยวันนี้ผมจะมาซื้อเหล็กนะครับต้องการเหล็กเยอะๆเอาละเดี๋ยวเราซื้อแบบเยอะๆเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าผมจะใส่ไปสัก100ได้ไหมเนี่ยโอเคถ้า ใส่ไป100ตังค์ไม่พอครับกดซื้อไม่ได้งั้นก็ต้องซื้อได้เท่าที่เรามีเดี๋ยวลอง30ประมาณ30ไหวไหม30ลองดูโอเค30ได้900อ๋อเราใส่จำนวนตังค์ไปเลยได้นี่หว่าเนี่ยได้เหล็กมา900นะครับตอนนี้เงินเหลืออยู่19บาท19บาทนี่เอาอะไรดีวะเพื่อให้มันดูแบบคุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวขอเลือกก่อนจริงๆแล้วไอ้พวกอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยอันนี้มัน1บาทได้10อันนะครับเลดเจมเดี๋ยวเอาเลดเจมมาด้วยดีกว่าซื้อมาแบบไม่ต้องเยอะมากเอามาสัก20ดีกว่าโอเคแล้วก็จะมีกรีนเจมซื้อไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้ผลิตอุปกรณ์จากพวกแอปพลิเคชันได้โอ้โหกรีนเจมนี่แบบง่ายเลยทีเดียวครับเพราะว่าราคาถูกมากแล้วก็น้ำมันนี่ไม่ต้องดีกว่าน้ำมันหาง่ายเอาเป็นซิลแทนแล้วกันซิล1บาทต่อ60จัดมา120นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อแก๊สบอลก็มีขายด้วยนี่ว่าเอาแก๊สบอลมาด้วยแก๊สบอลซื้อ1บาทแล้วกันได้มา25ตังค์หมดหรือยังวะเนี่ยตังค์เหลือ12บาทเดี๋ยวเอาอีกลูกหนึ่งโอเคได้อีก25นะครับแล้วก็มีบูเจมนี่จัดมา2ได้80ที่เหลือเอาเป็นเขาได้ไหมเฮ้ยอันนี้เขาเดดวอร์มเก็บไว้ก่อนดีกว่าถือว่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆเวลาเราซื้อของมันก็ไม่แพงมากนะเนี่ยแต่ว่าเงินมันค่อนข้างจะแบบต้องแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงพอสมควรครับมีอะไรอีกบ้างวะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ต้องการครับอันนี้น่าจะใช้ผลิตพวกอุปกรณ์ที่เคมีอะไรประมาณนี้เอาละโอเคหมดหรือยังเกลือเอาไหมเกลือไม่ต้องดีกว่าเอาเป็นไข่มุกแล้วกันที่เหลือครับตอนนี้เงินเราเหลืออยู่5บาทเดี๋ยวเราใส่ไป5บาทเอาละแล้วก็กดซื้อเฮ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ได้เว้ยหรือว่าผมเข้าใจผิดเอาเป็นยางแทนดีกว่าเอายางแทนแล้วกันเดี๋ยวเรากดซื้อเรื่อยๆจนกว่าตังค์จะหมดแล้วกันถ้าไปพิมพ์สแต็กนี่ยากนะครับโอเคเหลืออีก2บาทเอาเป็นอะไรดีวะ2บาทเอาน้ำมันจัดมาเรียบร้อยครับทั้งเนื้อทั้งตัวหมดแค่นี้เอาของที่เราซื้อมาเมื่อกี้เดี๋ยวเก็บไปหมดก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักแบบขึ้นเยอะมากนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าวันนี้ก็เราจะไปผลิตอุปกรณ์ดีๆมาใช้เพิ่มเติมเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยโอเคเป็นการเดินทางที่ไม่ไกลมากจากจุดตรงเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวมาผลิตเวิร์กช็อปกันเลยดีกว่าวันนี้เราต้องการฟาวเดชั่นแบบเยอะๆหน่อยจริงๆแล้วฟาวเดชั่นนี่เราใช้เป็นโอโซน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าโอโซมันผลิตไม่ยากเอาละครับโต๊ะคราฟโอโซเตรียมมาไว้ก่อนเดี๋ยวโต๊ะคราฟจะวางเอาไว้แถวๆนี้เลยแล้วกันเต็นท์เรามันหายไปอันนึงนะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนครับแล้วก็เติมไม้ทำการผลิตฟาวเดชั่นมาทั้ง 4-5 อันไม้ใช้ประมาณ120ต่อ1อันนะครับเดี๋ยวเรามาตัดต้นไม้แถวบ้านกันเลยดีกว่าต้นหนึ่งได้ประมาณ80น่าจะต้องตัดประมาณทั้ง20ต้นนะครับน่าจะพอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไม้ทั้ง 1,200 แล้วกันความต่อเลยนะครับตอนนี้น่าจะได้มาประมาณสัก 5-600 ละโอเคต้องการอีก500พอขออีก2ต้นแล้วกันได้500แล้วเอาอีกต้นหนึ่งเฮ้ยงูมาเดี๋ยวมีงูมากินแกะครับเตรียมปืนก่อนลูกซองพร้อมมายิงเข้าไปโดนเรียบร้อยบังอาจเขตแอเรียนี้พี่คุมเว้ยอย่ามาวุ่นวายหนูสับเนื้องูเลยเอาละโอเคเดี๋ยวไปย่างเนื้องูกินกันดีกว่าวันนี้วิ่งมาครับวิ่งมาไม้น่าจะพอแล้วแหละเอามีหมูมาด้วยครับมีหมูมาแถวบ้านด้วยเดี๋ยวมาย่างเนื้องูก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงเติมไม้ให้ไปแล้วก็เมื่อกี้เราได้เนื้อมาเยอะเลยนะครับจัดไปทำการจุดแล้วก็ย่างเนื้องูกันดีกว่าเนื้องูมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนี่ไงเนื้องูโอเคทำการหมุนเนื้องูย่างไว้ก่อนแล้วก็ทีนี้มาทำเวิร์กช็อปกันต่อขยายเวิร์กช็อปให้พร้อมเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปว่าต้องมาใส่ไม้ในโต๊ะของโอโซเติมเข้าไปแล้วก็ทำการผลิตฟาวเดชั่นมาเยอะๆเลยครับผลิตเพิ่มโอเคขออีก1อันเอาละเรียบร้อยทีนี้มาต่อเติมเตรียมฟาวเดชั่นไว้ที่เลข1เพื่อความว่องไววางเข้าไปนะครับให้ครบ4แล้วก็ทีนี้เราต้องการสมิธตี้1อันครับสมิธตี้ตอนนี้อุปกรณ์ไม่พอขาดเหล็กขาดหินแล้วก็ไม้เดี๋ยวไปฟาร์มใหม่เดี๋ยวเอาเหล็กมาก่อนโหเหล็กได้เป็นพันแล้วนะเนี่ยตอนนี้ งั้นก็ต้องเอาหินก่อนหินกับไม้สับไม้กันโอเคแล้วก็มาหินต่อเลยครับหินนี่เราติดตัวไปสัก200กำลังดีต้นไม้เดี๋ยวตัดอีกสัก3ต้นเอาละครับตอนนี้ก็ผมทำการเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะครับมาทำการผลิตสปิตตี้กันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะวางไว้ใกล้ๆกับเตาหลอมนี่แหละเวลาขนเหล็กมาใส่จะได้แบบง่ายๆครับเอาละดึงเหล็กมาแล้วก็ใส่ในเตาก่อนเหล็กมันจะแบบว่าไม่มีการลดน้ำหนักนะครับเวลาออกเกมมาเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเต็มแบบเต็มเหนียวเรียกได้ว่าประมาณน้ำหนักออฟฟิเชียลเลยครับไม่สามารถปรับแต่งได้แล้วก็อุปกรณ์ที่ผมจะคราฟวันนี้เอาเป็นฮาพูนก่อนดีกว่าฮาพูนมันจะใช้อะไรบ้างวะเดี๋ยวลืมนะครับต้องลองดูก่อนมีซีเมนต์ไฟเบอร์หนังเดี๋ยวเอาซีเมนต์ไฟเบอร์หนังใส่เข้าไปก่อนซีเมนต์เติมเข้าไปแล้วก็ไฟเบอร์น่าจะไม่พอมั้งแล้วก็หนังไฟเบอร์พอไหมไฟเบอร์ขาดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาใหม่แล้วก็จะมีโพลิเมอร์เรามีอยู่เป็นออร์แกนิกโพลิเมอร์เติมไหมครับเดี๋ยวมาเก็บไฟเบอร์ติดตัวไว้สัก 1,000 ดีกว่าก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่แหล่งน้ำเพื่อไปล่าสัตว์น้ำกันบ้างนะครับเก็บไฟเบอร์มาเพราะว่าผมต้องการพวกเนื้อปลาเดี๋ยววันนี้เราจะลองเล่นฮาพูนกันดีกว่าโอเคไฟเบอร์ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วเมื่อกี้ผมก็ลืมไปว่านกตัวใหม่เนี่ยจะมีการอัปเดตให้เป็นสปิตตี้ได้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะใช้เป็นสปิตตี้ไม่ได้ปัจจุบันมันใช้ได้แล้วเอาละเรียบร้อยแล้วก็ผลิตฮาพูนมาครับลูกดอกของฮาพูนนี่มันจะใช้ชื่อว่าอะไรวะใช้ชื่อว่าโบว์ไหมใช่หรือเปล่าวะผมว่าน่าจะเป็นอันนี้กับสเปียร์โบว์อันนี้แน่นอนสเปียร์โบว์ตอนนี้ขาดฟินกับแทสจำได้ว่าเราน่าจะมีเติมฟินไว้ก่อนแล้วก็แทสยังเหลือบ้างหรือเปล่าเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวลองผลิตมาดูนะครับจะใช้ได้หรือเปล่าเอามาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาละครับก็ตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้เราจะไปล่าสัตว์น้ำกันบ้างฟ้าฝนไม่ค่อยเต็มใจเลยนะเนี่ยโอ้โหเมฆคลึ้มมากครับแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาเป็นครั้งคราวด้วยฟ้าผ่าข้างหลังโอ้โหเป็นเส้นสายน่ากลัวสุดๆแม้ว่าฝนจะเป็นยังไงก็เราไม่ย่อท้อนะครับเราจะไม่ยอมแพ้เราจะลุยกันต่อไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือว่าในเกมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสู้แบบเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเดือดร้อนเรื่องอะไรมาก็ตามพยายามใช้สติแก้ปัญหาพิกัดที่เราอยู่ตรงนี้โอเรามาผิดที่นี่ว่าจริงๆเราควรจะลงไปด้านล่างแล้วก็ไอจุดขาวๆในแผนที่ข้างบนนั้นมันคืออะไรวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะมันมีขาวๆมันอยู่ใกล้มากครับเหมือนจะเป็นแหล่งน้ำนะครับจุดขาวๆในแผนที่เมื่อกี้เอาล่ะเดี๋ยวลองมาสำรวจดูเฮ้ยจริงๆตรงนี้เป็นแหลมยื่นไปแบบดูเท่เลยนะเนี่ยลงจอดตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ข้างล่างมีไฟเบอร์ให้ฟาร์มด้วยนะครับขอสำรวจในน้ำดูหน่อยว่ามีสัตว์น้ำจริงๆไหมเสียงอะไรอ๋อเสียงนกเราตกใจตอนนี้ต้องระวังตลอดทุกฝีก้าวมีบีเวอร์นะครับอ๋อเป็นแหล่งน้ำของบีเวอร์แล้วมีรังบีเวอร์หรือเปล่ามีออตเตอร์ก็มีครับเดี๋ยวจับออตเตอร์ดีกว่ามีปลาอยู่ใกล้พอดีออตเตอร์จับไม่ยากโอเคสับเฮ้ยเอ้าสวยแล้วกูโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยแมงป่องทะเลเหรอโอ้โหยังดีว่าค่าสลบขึ้นไปเยอะเท่าไหร่น่าจะใช่แหละโอ้โหไม่ทันระวังครับเมื่อกี้น่าจะตื่นทันอยู่ครับตอนนี้เราลอยอยู่เหนือน้ำไงมันก็เลยโจมตีไม่โดนใกล้จะตื่นแล้วครับโอเคเรียบร้อยตื่นทันพอดีไหนตัวไหนมันคือต้นตอเดี๋ยวมองก่อนอันนี้เป็นปลาแมงป่องทะเลมันหายไปไหนวะเนี่ยนี่ไงเจอตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเจออาวุธใหม่หน่อยเดี๋ยวก่อนยิงเข้าไปนี่เรียบร้อยเลวเอ้ยบังอาจมากโอเคผ่านอยู่นะครับมีอีกตัวไหมเนี่ยเฮ้ยข้างหลังอะไรอ๋อข้างหลังของเราอ๋อเมื่อกี้เราโดนโจมตีสลบไอตัวนี้ก็เลยหล่นลงไปครับเดี๋ยววันนี้เรามาล่าปลาก่อนแล้วก็ไปจับออตเตอร์เอาละโอเคในหนึ่งพาร์ทนี้เราจะต้องจับไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีภารกิจอะไรที่ยิ่งใหญ่มากโอเคตอนนี้ผมได้ปลามาแล้วเดี๋ยวพาไปให้ออตเตอร์กินก่อนออตเตอร์ข้างหน้า1ตัวครับว่ายน้ำไวมากเฮ้ยมีหลายตัวเลยนี่หว่าไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวเดียวครับนี่ไงตรงนี้อีกตัวนึงเข้าไปก่อนเอาละครับโอเคจับออตเตอร์ได้แล้วนะครับให้ปลาตัวเดียวอยู่แล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยมาอีกแล้วมันปองละเลยระวังหน่อยให้ออตเตอร์จัดการได้หรือเปล่าเนี่ยเอาเอ้ยโอ้โหเสียดายครับเดี๋ยวต้องไปจับใหม่แล้วก็ตอนนี้สตามิน่าเราหมดแมงป่องทะเลก็รอแดกอยู่เดี๋ยวแป๊บนึง แป๊บนึงจัดไปเอาเด้มาเดี๋ยวไปพักก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหเวลาสตามิน่าหมดนี่เราจะว่ายน้ำช้ามากเอาละครับตอนนี้ก็มาข้างบนได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาพักฟื้นสตามิน่าก่อนเลยครับโอเคสตามิน่าเต็มเดี๋ยวไปจับออตเตอร์ใหม่ข้างหน้ามีหนึ่งเดี๋ยวหาปลานี่ไงปลาข้างหลังยิงปลาเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเก็บคืนมาได้ไม่มีปัญหาจริงๆเมื่อกี้ไอตอนที่เรายิงไอ้พวกแมงป่องทะเลเนี่ยก็เอาคืนมาได้แต่ว่าผมไม่กล้าเสี่ยงลงเงานะครับออตเตอร์เมื่อกี้ตรงนี้ไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ข้างหลังเลยน้ำมันค่อนข้างจะขุ่นมองลำบากนิดนึงมานี่จะหนีไปไหนเจ้าหนูมาให้จับหน่อยโอเคใส่อาหารเรียบร้อยครับตัวที่2เอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวให้มันล่าหน่อยดีกว่าให้มันล่าปลาครับล่าปลาจู่โจมไปครับไปแล้วครับไปแล้วเร็วกินมันโอ้โหปลาไวว่ะปลาแม่งโคตรไวอะไวกว่าออตเตอร์เยอะเลยเฮ้ยแมงป่องทะเลข้างหน้ายิงก่อนอู้เรียบร้อยกระเด็นไปเดี๋ยวเราต้องมาอารักขาออตเตอร์เลยนะครับออตเตอร์ตามทันไหมเนี่ยน่าจะตามไม่ทันว่ะเดี๋ยวก่อนเราต้องทำการปรับแต่งออตเตอร์ใหม่ให้มันมีดาเมจกับสปีดที่แรงมากขึ้นครับเติมสปีดไปก่อนโอเคสปีดไป173สปีดขึ้นน้อยแล้วก็ให้ล่าปลาต่อไปลูกพ่อลุยเลยเรียบร้อยนี่ไงเจ๋งฝั่งนู้นด้วยระหว่างนี้ต้องคอยระวังแมงป่องทะเลให้ดีลงมาเก็บโบ๊คคืนก่อนเก็บคืนมาแล้วก็หายใจแป๊บลูกเราไปไหนแล้วลูกเราอยู่หลังครับโอเคแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็มีออตเตอร์อีก1ตัวจริงๆน่าจะจับให้เป็นคู่ผัวเมียกันนะเนี่ยไปจับออตเตอร์อีก1ตัวดีกว่าเฮ้ยตรงนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งโอ้โหมีเยอะมากมันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีการบวกพลังบัฟนั่นเองเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนสับปลาโอเคดึงขึ้นแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาก่อนนะครับตัวสีดำอยู่ข้างบนตรงนี้มาเฮ้ยปลาหลุดเหรอเอาปลาหลุดเฉยเลยครับหลุดได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกผมสับติดตัวมาแล้วเสือกหลุดเฉยปลาที่หายเมื่อกี้รู้แล้วนะครับว่าทำไมถึงหายมันไปโดนแบบออตเตอร์เรากินครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องระวังหน่อยต้องออกมาห่างๆจากออตเตอร์ตัวเก่านิดนึงในไงข้างหน้าอีก2ตัวนะครับว่ายน้ำอยู่คู่กันพอดีเดี๋ยวจับตัวสีดำก่อนแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยครับอีก1ตัวเดี๋ยวว่ายสูงๆหน่อยอย่าว่ายต่ำมีแมงป่องทะเลตามมาไหมเนี่ยน่าจะไม่มีทีนี้ก็ให้ลุยกันเลยมาเอาละโอเคเอาไอ้ตัวนั้นลงไปทำไมเนี่ยขึ้นมาดิไอ้ชายฮอนกระโดดลงไปเฉยเลยอ๋อมันมีแมงป่องทะเลด้านล่างด้วยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่อนใจเย็นๆยิงเข้าไปที่หัวโอเคเรียบร้อยเก็บโบว์คืนมาครับขึ้นก่อนแล้วก็ด้านหน้าฝั่งนู้นจู่โจมวันนี้ให้ออตเตอร์กินปลาเลยครับเรียบร้อยเอาละทีนี้พวกเราทุกตัวตามพี่มาขึ้นฝั่งเลยล่าแค่นี้พอโอเคตอนนี้ก็มาถึงฝั่งเรียบร้อยครับทุกตัวแบบน่ารักมากเฮ้ยเดี๋ยวแขกไม่ได้รับเชิญด้านหลังจัดโบว์ยิงกระเด็นอ๋อเวลายิงอยู่ข้างบนรู้สึกว่าจะไม่แรงครับเดี๋ยวข้างบนใช้เป็นลูกซองดีกว่าเฮ้ยไปกัดลูกน้องเราว่ะจู่โจมเรียบร้อยข้างหลังอะไรเนี่ยดีโลอย่าวุ่นวายแล้วก็ทำไมพวกนี้มันโดนกัดแล้วไม่สลบอะออตเตอร์กันฆ่าสลบได้เหรออ้าว มาโดนอีกทีหนึ่งแม่งเพิ่งหลับโอ้โหหลับอย่างน่ารักอะดูดิหลับปุ๋ยเลยครับตัวสีดำหลับไหมตัวสีดำไม่หลับเว้ยตัวสีดำน่าจะไม่โดนโจมตีมากกว่ามั้งเดี๋ยวลองเช็คฆ่าสลบดูเฮ้ยก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะแต่ว่ารอดมาได้ครับส่วนตัวนี้หลับปุ๋ยสบายแล้วโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยหน้าที่เราได้ดีนะก็เดี๋ยวสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยดีกว่าแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ